ถ้าเราลงไปเตียร์สองอย่างน้อยเราไปหาซื้อแก๊สอื่นเรายังพี่จะเปิดเพลงวัชราวดีของตั้มโซเยตหน่อยครับเพราะจัดเรายังอยู่เตียร์หนึ่งอยู่ตอนนี้ถ้าเราไม่รีบลดคนอ่ะเขาจบมาเขาเอาเราต่อแต่ว่าพี่ว่าพี่คุยกับสก็อตช่วงกลางวันอ่ะช่วงบ่ายพี่ว่าพี่จะอันนี้เลยอ่ะไปหาเปิดอีกแก๊งเลยเขายังไม่เปิดเราไม่ได้ถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าอย่างนั้นน่ะก็หาเปิดสักแก๊งเลยไปคุยก่อนดีกว่าไปคุยแก๊งก่อนไม่ความคิดผมนะอันนี้คนดูฟังผมก่อนนะอันนี้ความคิดผมนะผมคิดไว้ว่า1ผมโดนหาเรื่องมาตีตลอดซึ่งยังไม่ได้นอกจากแก๊งไอ้นาการเนี่ยผมก็ไม่ได้เหรียญอีกเลย2หรือว่าจะให้ผมอะไปหามีเรื่องกับแก๊งที่ไม่ใช่โอเวอร์อย่างน้อยอะมันจะไม่ต้องโดนโอเวอร์อย่างน้อยไปตีกับอีกแก๊งนั้นให้มันได้เหรียญก่อนเพราะว่าถ้าได้เหรียญมาปุ๊บแป๊บนึงนะโอยะคุยธุระแป๊บนึงอย่างน้อยฟังก่อนนะถ้าได้เหรียญมาบ้านเลขที่4หมู่3บ้านโคกเครดตำบลโคกขวดกูอยู่หน้าบ้านละถ้าได้เหรียญมาใช่ป่ะเรามาเจอโอเวอร์อ่ะสมมติว่าเราชนะมาใช่มั้ยแล้วเราโดนโอเวอร์เลยอย่างน้อยอ่ะเราก็ไม่เจ็บมากเพราะว่า1เราได้เหรียญอะไรมาใช่มั้ยอ่ะได้เหรียญมาเหรียญนึงก็ประมาณ 3M แลกเป็นของนะเอามาขายได้ 3M ถูกป่ะอย่างน้อยถ้าโดนโอเวอร์มาเค้าเอาบูปิ้นสัก30ใบอย่างเงี้ยเล่นจบบูปิ้น30ใบอย่างน้อยบูปิ้นก็ประมาณ 3-4 ล้านก็เอามาหยวนกันดีกว่าเราไปโดนอ่ะโอเวอร์กระทืบแล้วแบบไม่ได้เหรียญเลยอ่ะแล้วไหนจะแพ้แล้วก็มาต้องมาเสียของเสียอะไรแบบต้องมาแบบทำใหม่อีกมี2มี1กับ2อ่ะจะตีกับจะลดเทียร์ไม่ตีกับโอเวอร์แต่มันไม่แน่หรอกครับถึงลดเทียร์ไปถ้าเขาจะเอาจริงอ่ะเขาก็เอาจริงๆโอเวอร์นะเพราะว่าถ้าเขาเอาอ่ะเขาลากได้2-1อ่ะเขาเอา30บูปินแดงเหมือนเดิมแหละสำหรับผมคิดนะหรือว่าที่ถ้า2อ่ะเราไปเปิดแก๊งอื่นอ่ะได้เหรียญแล้วเราจะรวบมึงทั้ง2แก๊งแหละที่ตีกันอบอบเลยมีแค่2อย่างให้เลือกพี่ตะครับผมอายุ15แล้วยังไม่เคยโดนอมผมว่าผมเลือกข้อ2เพราะว่าผมคุยกับสก็อตดีแล้วผมยังไม่เคยโดนอมควยเลยผมอยากให้เมียพี่อมให้พ่อมึงให้แม่มึงอมลุยกะลีเดี๋ยวบอกนายตำรวจมาต้องมาเหนื่อยไล่หนีมันนี่เนี่ยคูณ3ถุงได้ใช่ไหมพิกบูด PIW บูนรวงแอดเฟซผมหน่อยพี่ชายได้ครับได้ผมเห็นแล้วขอบคุณครับ400ทิติวุฒิได้แหละโอยักษ์ขับไปแลเหลืองหน่อยแลน้ำตาลแอดเฟซแบบได้ครับขอบคุณครับเสี่ยทีเฮดไอทีไอดับเบิลยูฟุตไอดับเบิลยูบีโอเอ็นยูเอเอ็นจีแอนแล้วครับแอนแล้วนี่ไงของมาแล้วของเรื่องข้าวสฟ้าเลยครับดีครับว่าไงต้าสวัสดีครับว่าไงต้าสวัสดีครับยังไงอ่ะพี่วันนี้จะลดเทียร์เลยเปล่าเขาจบกันยังอ่ะอันนี้ที่ผมคิดนะพี่ฟังก่อนที่ผมคิดไว้ถ้าสมมุติว่าเราลดเทียร์อยู่เทียร์2ใช่ไหมโอเวอร์เขาจะซื้อเรื่องเรายากขึ้นอ่ะอันนี้1เลยกับแล้วก็2แรมเพจกับนาการเนี่ยมันอยู่เทียร์2เหมือนกันถ้าสมมุติเราลงไปเทียร์2อ่ะถ้าเราไปสกิดมันอ่ะผมว่าเล่นได้เลยเพราะอยู่เทียร์เดียวกันแล้วก็มี BG อีก1แก๊งที่เราจะเอา
ถ้าเราอยู่เทียร์หนึ่งอ่ะถ้าเราไปซื้อเรื่องมันอ่ะเราซื้อยากเพราะสภาไงเขาช่วยพวกเทียร์สองอยู่แล้วถ้าเราอยู่เทียร์หนึ่งอยู่อ่ะปิ๊ง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 อืมพี่ทีแบ็คสวัสดีครับพี่ปิ๊งพี่คิดว่าไงความคิดพี่อ่ะวันนี้พี่คุยกับสกอตมาช่วงเที่ยงช่วงเที่ยงคุยกันก่อนคุยกันก่อนแล้วว่าถ้าเขาจบกันมาใช่ป่ะถ้าคิดว่าเขาจะมาเอาเราโอเวอร์อ่ะจะเอาเราใช่ป่ะพี่ก็เลยคิดว่าอย่างนี้หนึ่งอ่ะเราก็ต้องแบบไปหาแบบเรื่องคุยกับสกอตนะไปหาเรื่องแบบมีสตอรี่สักแก๊งนึง อย่างน้อยฟังก่อนนะอย่าเพิ่งเถียงนะหรือว่าอย่าเพิ่งแซงอย่างน้อยอ่ะให้เราได้เหรียญกลับมาเว้ยถ้าเราชนะเราก็โดนโอเวอร์ใช่ป่ะเราโดนโอเวอร์ปุ๊บโดนแล้วอ่ะโดนแต่ว่าอย่างน้อยเราไปตีแก๊งนึงขอให้มันชนะขอให้มันได้เหรียญกลับมาถ้าได้เหรียญกลับมาอย่างน้อยเราโดนโอเวอร์เราจะได้ไม่เจ็บหนักเว้ยเพราะเหรียญเราเปลี่ยนเป็นของไงแต่ถ้าเราโดนโอเวอร์ปุ๊บเราจะยิ่งแผ่วนะเว้ยโดนโอเวอร์แล้วยังไม่รู้อีกว่าเราจะมีใครไปอีกเข้าใจป่ะเข้าใจอยู่พี่ก็คุยกับสกอตสกอตก็บอกว่างั้นเอาอย่างมึงก็ได้นะอันนี้แค่ถามสกอตนะครับมันก็เลือกอย่างที่พี่บอกอะก็ต้องหาแบบสตอรี่แบบเร็วๆอะถ้ารถเทียร์ไปไม่รู้จะขึ้นยากอีกจริง ก็แล้วแต่พี่อะเพราะว่าอย่างน้อยอะถ้าเขาจะเอาเราจริงๆรอรถไปเทียร์น้อยอะถึงเขาตีล่าสองหนึ่งเขาก็เอานะเว้ยจริงๆก็ใช่พี่ไม่เถียงและทีเนี้ยพอเราโดนซบแบบโดนมุ่นมาไม่รู้เราจะโดนใครต่ออีกเปิดออลควีนเลยครับถูกปะถ้าเรารถเทียร์มาถ้าเรารถเทียร์มาก็คือผมว่ามีสิทธิ์ที่แก๊งเทียร์สองจะเอาเราเยอะมากใช่เราลดลงไปแล้วโดนสมมติเราโดนย้ำโอเวอร์ย้ำมาเนี่ยถ้าสมมติเทียร์สองถ้าเขาเอาเราด้วยนะเขากล้าเล่นหมดอะดูจากทรงอะพวกพี่ดำอะไม่ก็รถเทียร์หนียังไงเขาก็เล่น 2-1 เขาก็เล่นเชื่อดิลาก2ได้1กล่องเขาก็เล่นพี่ป้าสวัสดีครับพี่ป้าสวัสดีครับซึ่งโดนแล้วเหรอใช่ครับพี่ใช่และอย่างเงี้ยก็คือพี่ก็เลยคิดว่าอย่างน้อยอ่ะไม่อยากให้คนแบบคนในแก๊งเรามันถอดใจไงก็คือแบบไปหาเรื่องสักแก๊งนึงพอเล่นได้ประมาณสัก 3-4 เหรียญนะเหรียญนึงก็ 3M ละที่ขั้นต่ำเลย 2M 3M อ่ะแต่ตอนเนี้ยเห็นนะศิลาบอกว่าประมาณ 4M นะแลกได้ของได้เยอะเลยเราได้สัก 4-5 เหรียญน่ะถ้าเราไปโดนแก๊งใหญ่ๆอย่างเงี้ยตีกระทืบอย่างเงี้ยถ้าเราโซมถ้าเราโซมมาเราก็ยังมีสำรองที่เราได้เหรียญในคิลเลอร์คอยไงเอามาขายแลกเป็นของเรายังมาแบบอยู่ในตรงนั้นน่ะที่ของเราหายไปอ่ะบูปินแดงอ่ะเข้าใจปะดีกว่าเราไม่ได้อะไรเลยอ่ะอันนี้เอ็งคิดว่าไงอ่ะพี่เปาช่วยคิดหน่อยครับนึกออกผมว่ามันต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ไม่ก็พรุ่งนี้ให้มันเสร็จเพราะว่าเมื่อกี้ปิ้งก็คือแฟนปิ้งอ่ะอยู่ในแรมเพจแล้วเหมือนเขาบอกว่าเขากำลังจะจบไปแล้วสามแก๊งนั้นน่ะคือถ้าเขาจบไปแล้วอ่ะเขาเอาเราอยู่แล้วพี่นี่ครับหมายถึงว่าโอเวอร์ใช่ไหมใช่ครับโอเคไม่แต่เราชิงมีเรื่องเราชิงซื้อเรื่องก่อนได้ปะใช่เราต้องรีบทำอย่างนั้นพี่เราชิงซื้อเรื่องก่อนถ้าเราไม่ชิงอ่ะเราโดนครับพี่เราโดนแล้วเราไม่รู้แล้วว่าเราจะโดนหนักโดนน้อยอ่ะใช่ป่ะคือตอนเนี้ยพี่มองว่าไอ้ผลลัพธ์ที่ตีแกงเล็กอ่ะไม่สำคัญหรอกสำคัญที่เราจะหลีกก่อนหลีกโอเวอร์ก่อนดีกว่าใช่เพราะว่าถ้าเราลดเทียร์ไปอ่ะถึงว่าเราลดเทียร์มาเขาลากสองคนเขาได้หนึ่งกล่องเขาก็เอาจริงๆถ้าเขาจะตีแล้วอ่ะใช่คือพี่มองว่าตีเพื่อแล้วทีเนี้ยแล้วทีเนี้ยพอตีกับเขาเสร็จปุ๊บรถเทียร์มาใช่ป่ะเพราะมันไปแบบเพราะว่าเราจบกับไอ้โอเวอร์มาปุ๊บไม่รู้ว่าเทียร์สองอ่ะใครแม่งจะเอาเราต่ออีกถูกป่ะเพราะเราซมมาจากโอเวอร์แล้วแล้วเราไม่มีเหรียญสำรองด้วยไม่เราก็เลี่ยงโอเวอร์ไปก่อนดิใช่ครับมันก็ต้องเลี่ยงโอเวอร์ด้วยกันโดยการซื้อแกงเล็กอ่ะต้องถามพี่ก่อนว่าพี่อ่ะเสียดายสล็อตไหมถามว่าเสียดายไหมเสียดายครับเสียดายสล็อต40มากแล้วใจพี่อยากลดไหมใจพี่ไม่อยากลดอ่ะก็ต้องหาคนเข้าให้40อ่ะมันมีแค่2ทางเลือกแค่นั้นแหละถ้าที่เราจะไปเข้า40ได้ไงต่อสายฟ้าก็โดน40ก็อยู่เทียร์1ไงพี่ก็อยู่เทียร์1ไปเลยสมมติว่าเขาลากก็ได้กล่องนึงไปเลยอ่ะแต่ถ้าลดเทียร์มาเหลือ29คนน่ะมันได้มันต้องลากเรา2คนเท่ากับ1กล่องก็เกินเทียร์1แล้วเทียร์1ไปหาแกงเล็กได้ไหมได้ได้ครับพี่ก็ต้องลาก2คนเท่ากับ1ไงเออเป็นไรไงแต่ว่าไปแต่ว่าดีกว่าที่เราแบบไปเจอกับโอเวอร์แล้วเขาตีเราซมมาแล้วเราแบบไม่ได้เหรียญไม่ได้อะไรเลยอะแล้วไหนจะต้องถ้าเราลดเทียร์ไปนะไหนจะมาโดนเทียร์เล็ก
ที่แบบพร้อมเล่นแล้วอ่ะมาเอาเราอีกอ่ะเก็บทุกทางอันเนี้ยมันมีข้อจำกัดอะดิพี่ที่ผมไปถามมาน้องๆหลายคนน่ะเซตที่บางคนบูปินแดงไม่มีเลยก็วันเนี้ยพี่เรียกประชุมยังไม่มีใครมาเลยจะถามว่าแต่ละคนมีอะไรกันบ้างพร้อมเล่นหรือยังยังเข้ามาไม่ครบกันเลยไม่ได้หน้าเดิมเรียกตอนนี้ดิลองเรียกตอนนี้ก็เดี๋ยวผมก็เพิ่งเข้ามาผมก็ให้พี่ทีแบ็คตามเลยจะได้คุยพี่แบ็คยิ้มรถหน่อยพี่แบ็คหลังจบโอเวอร์ถ้าเราอยากไปเล่นกับนากากับไอ้กับแรมเพจอะแบบลากได้1กล่องเราก็ค่อยลดไปเทียร์2แล้วค่อยว่ากันก็ได้อย่างนั้นนะตอนนี้เอาผมว่าต้องเทียร์ภายใน2วันนี้ให้มันเสร็จว่าถ้าเกิดตีกับแก๊งใหญ่เราฟื้นฟูกันยับเลยนะอืมใช่เปลืองโสมมาจากโอเวอร์แล้วอ่ะแล้วก่อนที่เราจะฟื้นฟูเนี่ยไม่รู้ใครจะมาซื้อเรื่องต่อหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเกิดเราลดแก๊งไปเทียร์2ปุ๊บอ่ะมันมีคนรอซ้ำเราเยอะนะใช่มันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วอันนี้ผมคิดไว้แล้วช่วงที่เรากำลังอ่อนแอเดินสะกิดขาใครก็เป็นเรื่องไปหมดมันก็มีให้เลือกแล้วนั่นแหละพี่ก็เสนอให้2ทางอ่ะอันนี้สกอตมาแล้วผมก็ถามพี่เปาเอาอันหนึ่งหรืออันสองอ่ะอันหนึ่งก็คือตีกับโอเวอร์กับรถเทียตีกับโอเวอร์หรือว่าจะรถเทียอันที่สองก็คือแบบไปหาเปิดแก๊งเพื่อหาเหรียญก่อนมึงตีกับโอเวอร์มึงก็งอมนะอ้าวใช่เขาไม่รู้เขาแค่อยากตีหรือเปล่าใช่ครับเหมือนเขาแค่อยากตีเพราะช่วงนี้เห็นสกิลติดหมดเลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามถ้าสมมติว่าเราลดไปเทียร์สองนี้ถูกป่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเขาอยากจะตีแบบแบทเทิลเหมือนเดิมอีกอารมณ์เหมือนแรมเพจกับกากินาเขาก็อาจจะไปหาซื้อเรื่องกับอีกแก๊งหนึ่งก็ได้เพื่อมาแพ็คคู่กับเราก็ได้นะฮัลโหลพี่ซูดมาแล้วน้ำตาดีพี่เนี่ยคุยกันอยู่เนี่ยกูไม่ลดเราต้องหาคนแทนบูพี่ขอน้ำแข็งหน่อยได้ไหมบูถ้าสมมติว่าเราขอน้ำแข็งหน่อยดิไอ้บ่อลุยพี่ขอน้ำแข็งหน่อยได้ไหมน้ำแข็งใส่แก้วเนี้ยเอาแก้วน้ำทิ้งหน่อยคือมันที่คุยทีแรกไม่ถ้าลดอ่ะมีแต่เสียเว้ยขอพูดก่อนเป็นหนึ่งทีแรกคือลดแล้วจะขึ้นก็ยากเสียเงินเยอะมากถ้าจะขึ้นมาเป็น40เหมือนเดิมก็คือก็ไม่อยากให้ลดไงและลดเราก็มีแบบโดนเขารออีกโดนโอเวอร์ถ้าถามว่าลดโดนไหมโอกาสถ้ามันอยากเล่นอ่ะถ้าเขาอยากเล่นอ่ะเอาน้ำแข็งอย่างเดียวถ้าเขาอยากเล่นอ่ะเขาตีได้หมดอ่ะถึงสองคนลากสองคนเท่ากับหนึ่งกล่องเขาก็เอาเว้ยถูกคนมันอยากเล่นอ่ะเข้าใจปะเขาอาจจะตามแบบว่าคือใครบอกว่ามีแผลพี่เปาใช่ไหมบอกมีแผลฮิโรชิเขาอาจจะแบบว่าเออใครที่เคยอยู่ฮิโรชิมาเอามารวมกันเลยดิอ่ะ50สล็อตไป60ไปอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ลดหรอกคือคนเราก็ไม่ครบไปขึ้นให้พี่บูทำให้ก็ได้ไม่ว่าไม่บูทำให้น้องหน่อยบางคนก็ไม่พร้อมด้วยใช่ครับไม่ว่าไม่มาด้วยใช่อันนี้คือเขาจะตีเราชัวร์เลยใช่ปะไม่รู้ครับพี่ไม่รู้เหมือนกันก็ประชุมกันก่อนอ่ะแต่เนี้ยพูดกับก๊อตแล้วก๊อตมันก็เลยบอกว่าเออเอาที่มึงบอกก็ได้เพื่อนได้หมดก็คือเราก็ต้องแบบไปหาเล่นกับแก๊งไหนแก๊งนึงอ่ะมันมีแก๊งเยอะเว้ยตั้งแต่เราเข้ามาก็มีมันแค่มันไม่ใส่สูตรคนถ้าเราก็มีนะแต่แค่ไม่ใส่สูตรก็มี85807เบอร์ใครวะเนี่ยฮัลโหลป้าครับครับว่าไงป้าอยู่กับยูมินไหมยูมินอยู่ไหนครับป้ายูมินยังไม่เข้ามาเลยครับหรอครับป้าใช่ทำงานมากไหมครับแป๊บนึงนะทุกคนรีวิวอะไรแล้วเมื่อวานนี้ได้ฟาร์มทองไว้ไหมอ่ะเขาได้ฟาร์มปะฟาร์มอ๋อเองก็อยู่กับเขาเป็นเพื่อนใช่ปะใช่ครับอยู่ยันตมเลยครับป้าอ๋อโอเคใจมากยักษ์ขอบใจมากได้ครับป้าแล้วครับเดี๋ยวจันนาถ้าเราจะทำอะไรเราต้องรีบทำเลยภายในวันให้มันเรียบร้อยน้ำแดงก็ได้เออแต่จะช้าจะเร็วสุดท้ายก็ตีอยู่ดีอ่ะเนี่ยอย่างวันเนี้ยผมอยากเรียกรวมอ่ะที่ถามว่าเรียกรวมทำไมหนึ่งผมจะถามทีละคนเลยว่าคนไหนมีกอดเท่าไหร่มียาเท่าไหร่แล้วมีบูปินเท่าไหร่แล้วก็เปลี่ยนสีรถเรื่องสีรถเหมือนกันแค่นั้นแหละไม่ขออะไรเยอะเลยทำให้ได้ไหมอ่ะต้องทำเองเหรอหรือว่ายังไงก่อผมเข้าใจเว้ยมันก็ของแก๊งอะแต่ว่าสำรองไงดีกว่าแบบมีสตอรี่ตอนนั้นปุ๊บเราจะได้ไม่ต้องมาขอทีละ5ตัว10ตัวอย่างน้อยมีสำรองก็เล่นไปก่อนคือของตัวเราเองอะมันจะได้ไม่ต้องแบบเอ้ยต่อแถวนะอะไรอย่างเงี้ยเสียเวลากว่าคนเราไม่เราถ้าเราหมดเราค่อยมาถ้าเราหมดเราค่อยมาเบิกก็ได้ครับมาเบิกสมมุติจ
จบสตอรี่เสร็จใช่ป่ะเราค่อยมาบอกขอเพิ่มก็ได้อ่ะขอคนละ30อัน30อันอย่างเงี้ยแม่งเซตที่เกือบชั่วโมงก็น่าจะรู้อยู่ว่าคนเรามันทำอะไรช้าใช่ครับไอ้ที่ผมฟาร์มเนี่ยผมไม่ได้พูดเอาเท่เอาอะไรนะที่ผมฟาร์มเนี่ยคืออย่างน้อยผมดูตัวเองแล้วมันไม่มีเกาะไม่มีอะไรอ่ะก็ไปฟาร์มยอมเปื่อยหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรก็อย่างน้อยก็มีเกาะสำรองไว้สัก30ตัวก็โอเคไงถ้ามีปุ๊บตอนนั้นเราจะได้เล่นเลยไงโอกาสได้ลาก็จะได้ลาเขาเลยพี่ตอดอันนี้ใครสิงพี่อยู่ปะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสิงอะไรพี่คุยวันนั้นไปพูดจริงพูดจริงไปฟังจากพี่เฉินเขาพูดมาฮะใช่ไหมใครอ่ะใครติ่งพี่ตอนไอ้ดำมาแล้วคนใหม่แต่ผมชอบพี่ในตอนนี้นะทำไมมันดูมีความคิดมากขึ้นเหรออยากเห็นพี่ในตอนนี้ตลอดอ่ะสวัสดีครับพี่เปาสวัสดีครับพี่ตอดสวัสดีครับโอชาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอสสวัสดีครับพี่สายฟ้าสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับโอชาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเหมือนกันครับมันดีแล้วนั่นแหละไม่ใช่หรอกไม่ที่อย่างนี้เฮ้ยเงียบก่อนนะพี่ขอพูดก่อนโอเคคือถ้ามีเกาะมียามันอย่างน้อยอ่ะถ้าเราไฟท์นึงอ่ะมันจะไม่ต้องเอ้ยเบิกตู้หน่อยเสียเหรียญวัดคอยถูกป่ะเสียอะไรหลายอย่างเว้ยแต่บางทีคนเก็บของอาจจะโดนอุ้มหรือว่าไม่ได้มาสะพานใช่ใช่ครับอย่างน้อยแล้วก็ต้องมีสำรองใช่ที่พี่อยากถามทุกคนอ่ะอยากให้ทำไว้อย่างน้อยติดตัวไว้สัก30-40อันก็ได้จริงๆอันที่ชูปิ้งให้ลูกไปหมดแล้วด้วยเวลาเราจะได้เซตเลเวลบ้างเว้ยจะได้ไม่ต้องเสียเหรียญบ่อยขอแค่นี้เนี่ยทำนะทำให้หน่อยได้ไหมครับเอาผมขอเลยทุกคนเลยอย่างน้อยขอแบบคนละ30ตัว40ตัวก็ขอเวลาสักวัน2วันได้มั้ยล่ะได้ๆครับได้ๆอันนี้ถือว่าผมขอเลยนะให้น้องๆเกาะคนละ30ตัวนะเก็บไว้ในตัวตัวเองแล้วผมเรียกเช็คอย่างเงี้ยต้องมีนะทุกคนนะอย่าบอกว่าไม่มีนะเออมันทํากันได้อยู่แล้วพี่ส่วนไอ้ที่ฟาร์มไปแล้วลุงซุนเค้าตีเกาะอันนั้นน่ะเก็บไว้หลังเราสตอรี่เสร็จไม่งั้นก็ขาดจริงๆหลังสตอรี่เสร็จก็ค่อยมาเบิกคืนว่าผมเสียไปเกียนก็เอามาเติมได้ปะผมขอนะอันนี้จริงๆเลยได้อยู่เนี่ยครับผมแล้วเรื่องสีรถด้วยนะนั่นได้มันแพงอ่ะดิก็ค่อยเก็บก็ได้ค่อยเก็บโคตรแพงเลยสัตว์แพงมันแพงก็ต้องเปลี่ยนอ่ะใช่แพงเรายังกล้าลงไม้บาร์ได้ 2-3 หมื่นเรายังลงได้เลยไม่นี่ไม่เคยเล่นเนาะไม่ได้บอกว่าคนเคยเล่นหมายถึงไงพูดส่วนรวมเราจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรอ่ะพี่สีเทาเหรอใช่ครับสีเทาอย่างหมูกรอบก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยใช่ป่ะรถป่ะเอาไงก็ได้เป็นโทนเทาใช่ไหมใช่ครับเป็นสีเทาอ่ะอย่างนั้นอ่ะไม่คันตาไปก็คือขอเลือกสีรถแล้วก็เลือกใช่ป่ะตอดเลือกใช่ครับเพนด้วยครับเพนไม่มีค่อยมาเบิกกันคนละ50ก็ได้ใช้ไฟนึงก็10อัน15อันอย่างเงี้ยกันล่างเออด้วยไงพอล่างเอออย่างน้อยก็เราโดนล่างมันก็เสียแค่15อันไฟนึงใช่ไหมล่างไม่ค้างมันอ่ะอัมคอค้างมันอ่ะใช่ลำคอค้างมันไฟนึงใช้เต็มที่ไม่เกิน15อันหรอกใช่ไฟใหญ่เพราะว่าถ้าโดนลากจะได้แบบอย่างน้อยก็เสียแค่นั้นไงถ้าเออเกาะก็ใช้ทีละ5ก็พอตัวแล้วพวกกระสุนปืนอ่ะพี่ตอนนี้ก็คือให้เซตไว้เองก่อนเลยใช่ปะใช่ครับกระสุนปืนยังไม่ได้คิดในหัวเลยเพราะว่าบางคนน้องส่วนมากน้องไม่ค่อยมีปืนไงกระสุนผมเตรียมของผมเองแล้วนะเกาะผมก็มี100กว่าตัวใช่ผมมีหมดแล้วพี่มีนะพี่มีหมดแล้วอ่าในตู้มันมีนั่นแหละก่อนที่กระสุนเยอะเปล่ามันมีคนทำใครอ่ะคนทำอันนี้ถือว่าผมขอเลยเด้อจริงเชียร์ชอบไปตอนนี้ว่ะโอเคใครอ่ะคนข้างหลังมาถ่ายรูปไหนข้างไงข้างหลังอ่ะหลังเสาอ่ะสายสืบตอนหรอไม่ใช่ละไม่ใช่ใครวะน่ะใครอ่ะไม่รู้ช่างมันเถอะไม่ต้องปล่อยเขามันไม่ได้ยินหรอกวิ่งหนีแล้ววิ่งหนีทำไมอ่ะเออวิ่งหนีก็อยากเล่นเลยก็อ่ะแล้วเข้าเรื่องกันต่อเลยอันนี้ที่ผมขอพี่วัดไม่นี่ก่อนอันนี้ที่ผมขอนะส่วนไอ้วงไม้เป็น normal ค่ะส่วนไอ้เรื่องที่เราจะลดเทียร์เราไม่ลดนะไม่ลดแล้วเพราะว่าเราเวลาเราขึ้นลำบากเพราะว่าอย่างเงี้ยเขาบีบบังคับให้เราลดเทียร์ด้วย
อ่ะพี่ไอ้ดำมึงบอกพี่ต่อไปดีว่ามึงจะอยู่หรือมึงจะออกเอาให้ชัวร์ 100% เลยขอคำตอบแบบ 100% เพื่อนคือผมตัดสินใจกันแล้วครับว่าจะออกครับพี่ออกเรื่องอะไรอ่ะคือน้องบางคนมันไม่มีเวลาเล่นนะครับบางคนมันติด OC ติดอะไรกันด้วยมันก็เลยอยากออกบางคนมันก็อยากไปเป็นประชาชนก่อนมันอยากพักมันเหนื่อยกันมาเยอะแล้วไอ้นี่อันนี้ที่ไหนเนี่ยฮิโรชิเหรอใช่ครับแล้วสมมุติว่าถ้าออกไปแล้วโอเวอร์มันจะมาซื้อเรื่องได้ป่ะไม่เออก็มีซื้อได้มันก็ซื้อได้เพราะว่ามันจะมีบางส่วนที่อยู่ไงพี่ใช่เช่นหมูกรอบอ้าวทีแบ็กเออไม่ได้ทำเฮียอะไรบันเทิงฮิโรชิแต่บันเทิงแน่มึงแต่ไม่ใส่เฮียเธอไปเหลี่ยมค่าเหล็กเขาแน่คือภายในวันสองวันเนี่ยพี่ถามได้ป่ะแป๊บนึงสายฟ้าพี่ถามได้ป่ะว่าไม่มีเรื่องอะไรกับโอเวอร์ก่อนไม่เคยครับไม่มีพี่ต๊อดไม่มีครับคือกล้าพูดเลยว่าแบบไม่เคยไปสกิดโอเวอร์กับฮิโรชิไม่มีมึงจำตอนนั้นได้ป่ะไอเรื่องไอเดลมอนกูไม่รู้มึงจำได้ไหมที่มันเคยเหลี่ยมค่าก่อนไม่มันเล็กน้อยจัดไม่คือถ้าเกิดแต่แค้มันเขาต้องจะมีแค่เรื่องเดียวครับเรื่องที่แบบจ่ายค่าเกาะแรกๆเลยอะถ้าคนมันจะเล่นมันเอาได้ทุกเรื่องเอาง่ายๆกันไปเลยก็คือใครจะมีก็ช่างมันแค่นั้นแหละก็เหมือนกับที่เราไปซื้อเรื่องเขาพี่คือเขาก็ทำได้เหมือนกันเราทำอะไรได้เขาก็ทำได้หมดอะพี่เราจะออกกันกี่คนอะน้องขอแบบชัวร์ดำพวกกูจะได้เตรียมตัวถูกได้รู้ว่าต้องทำอะไรต่อเพราะว่าถ้าอันเนี้ยคนมันไม่พอขึ้นมันไม่พอเป็นเทียร์หนึ่งนะแต่เราจะยุบหรือจะเราก็จะสวัสดีครับลุงเล่นกีตาร์นี่เหรอครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีใครบ้างนะมีมึงโรนิน1ฝึกงานไอโรนินไปฝึกงานแล้วใครวะมันบอกแล้วเบบี้ด้วยมั้งอ๋อ5คนครับอ๋อ6คนตอนนี้เรามีกี่คนนะ33ใช่ป่ะ34หรือ33 35 32สามสองสามสามได้เลยที่ไปดูสล็อตมานะถ้าสามสามลบหกเหลือเท่าไหร่ใครหนีมึงใช่มาลีไม่หนีใช่ครับใช่ครับเหลือกี่คนนะ27ครับ27คนพี่ก็ลงเทียร์สองอ่ะอีก2คนตัน29ไม่ก็ถ้าพี่ไม่อยากลดแบบว่าถ้าเสียดายสล็อตนะกลัวที่แบบว่าจะต้องมาขึ้นใหม่แล้วมันยากผมแนะนำว่าให้เราหาคนเข้าให้มันเต็ม40บล็อกค่อยให้พวกดำออกคาสิบเออเออดำเดี๋ยวค่อยออกได้ปะได้ครับได้ได้น้องแล้วถ้าไม่ออกเหรอเท่าไหร่33ขาด7ใช่ครับใช่ครับใช่เราต้องหาเข้าอีก7คนน่ะเพื่อมาเอามาทดแทนตรงเนี้ยเข้าชั่วคราวหรือเข้าถาวรใจนึงอยากได้อยู่ถาวรไปเลยใช่พี่เวลามีตอรี่อะไรเงี้ยโอเคมาใส่เขาไม่รู้อยู่ไหนดิ7คนนี่ยังหาไม่ได้ใช่ปะเจ็ดคนมาแทนนี่ไงที่เขาจะออกไม่รู้แล้วก็33บวก7ก็เป็น40ยังให้ฮิโรชิช่วยเราก่อนใช่ครับใช่อ่ะลุงซุนครับสวัสดีครับมันก็พอมีคนอยากเข้าอยู่นะครับพี่บอสครับพี่ว่าไอ้คนที่ขายสกูปืนให้น้องอ่ะจำได้ปะอืมน่าเอามันเข้าด้วยผมไม่มีเบอร์ติดต่อมาแล้วดีพี่เขียนไอ้คนที่อยู่แก๊งคนเดียวอ่ะแต่นั่นน่ะถ้าดูไวรู้อ่ะมันโดนที่ผมไปซื้อกับมันน่ะเป็นประชาชนด้วยผมได้คนไอ้คนที่อยู่แก๊งคนเดียวอ่ะที่มันคอยรับผิดชอบไอ้สภาอยู่ตอนเนี้ยไปนะมันมีหรือยังเหอะมันไปดาแล้วพี่ไอ้นั่นน่ะอยู่วันนี้มันยังโพสต์อยู่ใช่วันนี้หรือว่าตอนเช้าๆนั่นแหละมันโพสต์อยู่ว่าโจรแบบผมไม่มีอะไรจะปล้นก็ยังจะปล้นอีกนะมันยังอ๋ออันนี้ลูกสาวหนูดีค่ะชื่ออะไรครับอ่ะเด็กครับชื่ออะไรนะเด็กครับทั้งพ่อทั้งลูกหนูให้เข้ามาแบบว่าทวงสัญญาที่ลูกสาวเคยให้ไว้อ๋อก็เลยไม่ร้องเพลงฮิโรชิเขาจะออก 6-7 คนถามว่าจะยังอยู่กับพี่ต่อไหมหรือว่าจะไปกับพวกเขาบอสอยากให้อยู่ไหมล่ะแค่นั้นแหละก็อยากให้อยู่ไม่อยากให้ไปเด็กขนาดนี้อยากให้อยู่มากโอ้บอสยังอยู่ครับโอเคครับขอบคุณนะครับพี่ไม่บอกเขาว่าเดี๋ยวเพิ่งเอาคนอื่นมาฟังเด้อไม่มีไม่ผมเลยไม่บอกไงอันนั้นเป็นลูกเขาเขาบอกโอเคไปถามไปถามว่าเขายังอยากอยู่ต่อไหมลูกพี่เปาไงจะเข้าแก๊งไหมพี่สรุป
ก็มีพายุอ่ะกับสปริงอ่ะที่มีอาวุธนะเล่นดีปิงอ่ะเขาเคยอยู่มาเจนต้าผมถามมาแล้วใช่ส่วนตัวพายุผมไม่รู้ว่าเคยอยู่แก๊งไหนมาถ้าเขาเคยอยู่ไอ้พายุไอ้คนพายุที่มาเสียงหล่อๆมั้ยพี่เหมือนแจ็คกี้อ่ะพี่แจ็คกี้อ่ะเหมือนเคยเป็นช่างปะที่เป็นช่างเออใช่ช่างเก่าช่างเก่าจับแต่ปัจแจเคยจับอาวุธดึงมั้ยน่ะลูกพี่น่ะหยอกครับพี่หยอกอาวุธมีอาวุธแต่เล่นได้แต่เล่นได้พี่การันตีอ่ะอันนี้ไม่ได้เอียงนะแต่เล่นได้ต้องไปถามแต่ว่ามันก็อยากเข้าอยู่สล็อตเอาแค่39พอนะ39คนนะไหนฟ้าอีกหนึ่งเก็บไว้ให้เอ็กอย่าลืมชวนน้องๆไปฟังด้วยพี่แอปด้วยค่ะจะมาไอ้บ้างไปฟังน้องๆไปเห็นพายุบอกว่าเขาอยากเคลียร์หนี้ของเขาให้เสร็จก่อนที่จะเข้าอย่าลืมชวนน้องๆไปฟาร์มด้วยนะครับตอนชวนไปฟาร์มน้องๆไปกันหมดอยู่แล้วมันต้องหลังรีอะแล้วมันจะเป็นปัญหาเข้าแกงไหมพี่รออะไรอะพี่ถ้าบิดอะมันอยู่บิดใครอะบิดใครอะเขาไปทำอะไรอะไม่เขาบอกว่าครอบครัวเก่าเขาเป็นหนี้เป็นล้านไม่แต่มันเป็นนี่มันเป็นชื่อเด็กครับพี่เกตสวัสดีครับโอเคพี่เกตพี่ว่าเคลียร์ได้แต่ต้องถามแต่เมื่อกี้พี่ถามแล้วตอนนั้นพี่ถามมันบอกมันอยากเข้านะสวัสดีครับลุงเชิญแต่ว่าเรื่องฝีมืออ่ะไม่มีปัญหาอยู่แล้วแล้วก็เรื่องไอ้สปริงเนี้ยก็แบบไม่มีปัญหาอยู่แล้วเรื่องฝีมือกับเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องรถเรื่องอะไรตาจิมกลับมาเดือนหน้าเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวเคลียร์สล็อตว่างไว้อยู่แล้วพายุมันตึงใส่ทุกคนเลยนะพี่เดียวพาตีนเข้าแกงตอนเนี้ยมันมีเรื่องมาเพิ่มแล้วก็ต้องหาคนเข้าเพิ่มอีก7คนโอ้โอเคแล้ววันนี้หลังรีพี่ต๊อดนัดกับพี่เฉินไว้นี่ใช่ปะ40ชน40อะเอาตรงนี้ก่อนเถอะช่างมันสายฟ้าไม่ต้องไปเล่นก่อนก็ได้เอาของเราให้เสร็จก่อนอันนั้นของเขาพร้อมข้างในเขาก็พร้อมแล้วไงเขาไม่มีอะไรเป็นห่วงเขาเลยไปเล่นชิวไงแต่ของเราอ่ะนั่นแหละอย่างที่บอกอ่ะ7คนอีกต้องหาเพิ่มมาลองแบบโพสในทวิตดูไหมโพสทวิตมันเหมือนอย่าเลยมันเหมือนแบบมาเล่นๆเฉยอ่ะมันไม่ได้มาด้วยใจบางคนบอกมาด้วยใจเดี๋ยวก็ออกไงมันเสียความรู้สึกมันต้องหาที่ในตมอ่ะกับน้องพ่อหน่อยใช่พ่อมันเปลี่ยนพี่คนนึงอ่ะไทนี่อ่ะน้องพ่อมันเปลี่ยนอ่ะนี่มาจากเวียใช่ป่ะลูกมานี่เขามียังไม่มีไวรัสใช่ป่ะใช่โอเคครับได้เขาพร้อมสละชีวิตอยู่ไทนี่ตึงเข้ามามีอาวุธเลยแม่ตอดไวรัสเขาหลุดนี่เขามีไวรัสแล้วนี่เขามีไวรัสแล้วนี่ลุงใช่ป่ะแต่เขาไวรัสหลุดแค่เติมพอยต์ก็ต่อไปได้แล้วใช่โอเคพันเดียวเข้ามาได้แล้วมันพอยต์ก็ได้ก็แต่ไทนี่ตึงไทนี่มันเป็นไทนี่มือปากกันทงได้ครับได้ถ้าไทนี่มา1แล้วก็ขาด6คนเต้าแล้วพวกเอ็กซ์อ่ะเอ็กกับป้าอัพอ่ะไอ้นั่นน่ะสล็อตมันว่างมันเหลืออยู่แล้วอันนี้คือฮิโรชิจะออกมาแทนฮิโรชิก่อนอ่ะตอนนี้เพราะเขาไม่มีไว้ว่างเลยกูเสียดายเอ็กกับอัพเปอร์อยากให้เขาเข้าเลยนะผมอยากให้พี่ทำแบบชัวร์ 100% เลยแล้วเอาเข้ามาก่อนผมกลัวแบบไอ้นี่ไงแบบผมกลัวมันกลัวแบบไอ้เหี้ยลงไปอยู่29คนแล้วแบบไอ้นี่ไงผมอยากให้แบบเข้าให้มันครบ40ก่อนอ่ะแล้วจะออกค่อยออกเอาจะได้รีบหาคนเข้ามาเดี๋ยววันนี้วันนี้พี่ถามเอ็กเองอ่ะ35พอหรือพอมั้ย40ไม่ได้ไปครับเอ้ยมีคนเติมกาชาได้คนนึงอ่ะฮะใครอ่ะหลังเนี่ยเค้าเพิ่งมา2วันน่ะมีบัตรไกลอยู่อ่ะใช่เหรอเค้าชื่ออะไรเค้าเป็นลูกของไอ้หัวน้ำเงินนั่นน่ะซุนเคียส่วนทาโก้นี่ทาโก้ทำอะไรบ้างมั้ยครับพี่ถามหน่อยครับมาถึงเรื่องอะไรพี่เรื่องแบบไปของคงของอ่ะแต่กูแกล้งส่วนมันอะไรพี่ไม่เรามี500โลเราได้ทำอะไรบ้างไหมพวกฟงพวกฟาร์มอ่ะผมก็ฟาร์มอยู่ตลอดเวลาอ๋อผมฟาร์มอยู่ตลอดเวลาไม่งั้นผมจะไม่มีครับอ๋อเนี่ยไอ้บอลลำขอไม่พี่โทรหาเองตลอดทำไมเองไม่รับสายอ่ะมันไม่เห็นขึ้นอะไรเลยพี่มันฟาร์มทุกวันพี่อันนี้ผมการันตีได้เลยน้องผมฟาร์มทั้งวันทั้งคืนอ่ะแต่ผมไม่ได้คุยกับใครเลยเฉยอ๋อทางก็วนอยู่เหมือนตลอดเลยวิ่งเจอมันตลอดผมเจอพี่ปิ้งตลอดอ่ะ
ตอนชวนไปออกงานตอนชวนไปออกงานไม่จำชวนออกงานไหนตอนเช้าเช้าไงเฮ้ยถ้าคนเลิกพูดเรื่องเนี้ยโอเคครับแล้วออกงานเราก็สวยกันหมดแล้วไม่มีใครไปออกนั้นอ่ะโรงงานไม่มาถึงเมื่อก่อนผมพูดเล่นเถอะพี่ไอ้เหี้ยนี่หลอนตัวไอ้เหี้ยนี่เจตาน M9เออนั่นแหละทาโก้รู้ยังว่าพี่ขออะไรบ้างเราจะรู้เนาะโตแล้วถูกป่ะพี่ครับโอเคก็นั่นแหละเรื่องสีรถด้วยส่วนใครไม่มีก็ไปฟาร์มเอาเด้อมันบางทีแบบแต่ถ้าจะจริงก็อยากให้รวมกันไปฟาร์มมันแหละแต่บางคนมันก็ไม่รู้มันมีรถโลหรือเปล่างั้นก็เอาตัวเองให้รอดด้วยแล้วกันครับก็ขอแค่นั้นแหละเช็คกันวันไหนดีว่าจะต้องเอาเกาะแบบเช็คในตัววันไหนอย่างผมไปฟาร์มอ่ะ3ชั่วโมงอ่ะผมได้2ชั่วโมงนะผมได้มา30ตัวพ่อสะท้ายแม่ทิ้งสักกนีแต่ว่าเงินวาสนาเพราะว่าทองผมไปร่อนทีนึงผมได้มาผมไป2คนอ่ะผมไปร่อนมาได้ประมาณ180อันน่ะเต็มคันรถ100อันนั้น200โลอ่ะไม่ใช่500โลนะ200โลได้180กว่าอัน210โลป่ะพี่เออนั่นแหละน่าจะใช่ไอ้รถเหมือนรถแบบรถกลับมานึกภาพออกป่ะนั่นแหละก็ประมาณนั้นแหละมันใช้เกาะแค่เอ้ยทองมันใช้เกาะแค่5ตัวเกาะมันใช้ทองแค่5ตัวแล้วก็เหล็ก10 5010หรือ50 50ฮัลโหลออกหมอได้ป่ะเฮ้ยเฮ้ยจ่ายจุดนะผมบอกเลย 500,000 ออกหมอได้มั้ยอุ้ยเดี๋ยวจ่ายเองด้วยแค่นั้นแหละผมสุนเสียไม่ได้ครับเฮ็ดไข่หัวออกหมอออกหมอต้องใช้เงินเท่าไหร่ไข่อะฮัลโหลออกแก๊งดูไว้ได้ป่ะเดี๋ยวอันนั้นเขาซีเรียสอยู่แล้วคุณอยู่กี่เดือนละอีกเดือนครึ่งแล้วเจอกันอีกเดือนครึ่งแค่นี้ไข่วันโหไม่ถามมันต่อด้วยเดี๋ยวมันถามกูต่อคือเขาอยากอยู่หมอก่อนหรอไม่ให้โอกาสไม่ให้โอกาสมันพูดอ๋อเขาไม่ได้อยากออกหมอหรอกผมให้มันออกเองใครลุงใครลุงหมออะไรวะเด่นชัยไกลกังวลหมอเด่นเหรอหมอเด่นเขาอยู่แรมเพจไม่ใช่หรอคุณคุณเอ้ารวยยูเห็นว่ารวยยูนะใช่เขายังโดนอยู่เลยเขาไปเล่นคนชื่อเด่นเขาไปเล่นแก๊งแล้วไม่ใช่หรอลุงพี่เด่นเขาอยู่แรมเพจแล้วใช่ๆเขาอยู่แล้วถูกซอยไม่มีใครวะเนี่ยวันก่อนเขายังยืนมั่วอยู่ตรงนี้อยู่เลยไอ้เหี้ยเอ้ยอย่าเบรกลุงกูตันเลยโอช้ามานี่ดิน้องไปไหนอะฮัลโหลชื่ออะไรนะครับมาฟังด้วยกันเนี่ยอ๋อโนลินมาฟังด้วยกันมาฟังด้วยกันอีกเดือนครึ่งเจอกันครับแค่นั้นโนลินเหรอเออโนลินโอเคโอชารู้ไหมว่าต้องการอะไรบ้างอะน้องของสัตว์ตัวป่ะพี่แบบพวกเกาะอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับเกาะอย่างน้อยเนี่ยประมาณ40ตัวได้ส่วนยาถ้ามันหาซื้อไม่ได้ก็มาเบิกอะแก๊งเอายามันหาไม่ได้อยู่แล้วอะครับผมแนะนำว่าให้ซื้อจากแก๊งแล้วเงินใช่ไปเป็นกองกลางเพราะว่าเราคุยกันแล้วว่าเราต้องมีของส่วนตัวต้องเอาเงินตัวเองออกก่อนเว้ยจริงๆหาซื้อตามแก๊งอะมันต้องเอาเหรียญวัดคอยแรกอะเขาจะขายเหรียญวัดคอยอะไม่ขายไม่มีใครขายเลยพี่แล้วหายาก2,000-1,500ไป2,000-2,500เนี่ยแต่ส่วนใหญ่ไม่ขาย 3,000-4,000 หมดเดี๋ยวนี้กระหล่ำไปไหนกระหล่ำติดโอซีแต่ว่าเรียกรถด้วยนะเรียกมาติดรถด้วยนะเรียกมาบ้างแล้วถ้าคนเข้าแก๊งขาดอีก7คนเอาไงผมว่าน่าจะ9อ่ะเปิดดูในรายชื่อมี 3S เองพี่9ก็ออก7ก็เหลือเท่าไหร่วะน้ำส้มอ่ะมันจะเข้าป่ะเขายังไม่ได้ออกน้ำส้มเออน้ำส้มต้องเข้าเลยไม่หมายถึงรายชื่อตอนนี้พี่มีอยู่31คนน้ำส้มเข้าเลยก็ได้นะถึงไม่มีอาวุธก็ไม่เป็นไรอ่ะถ้าผมว่าจะเปลี่ยนเป็นตีมาเชสแล้วอย่างน้อยมันทอนเงินยาไม่แต่มันทอนผมได้หน่อยได้เพราะว่าพี่ก็เห็นเนี่ย10ทีแม่งยังไม่กินไอ้อุซังงี่มันไปไหนวะไอ้หมูอุซังงี่ยังอยู่ในประเทศมึงได้บอกพี่ตอนยังเรื่องไอ้เดโนะก็มันจะมายังกูบอกให้มันไปขึ้นรถก่อนกูซะงี้ผมยังเห็นอยู่ก็ส่วนใหญ่เขาก็อยู่กับบาลานนั่นเขาแหละเออนั่นแหละเขาก็อยู่กับไดมอนด์เฮดแหละไดมอนด์เฮดก็ไปฟาร์มแล้วนะเดี๋ยวนี้เห็นป่ะเห็นบางบอลคนไหม
แต่หนูไปถามอะล่าสุดไปฟาร์มมาปุ๊บแม่งเงินติดลบ500,000กูไปสภาไปฟังมาลืมใส่หน้ากากฟาร์มไงรู้แต่มันป้นทุกวันจริงพวกแม่งอ่ะไม่เมื่อวานก็ป้นทั้งวันทั้งคืนด้วยวันพีทีแบ็กก็โดนไม่เหรอใช่ไหมไอ้ทาโก้กูว่าใช่เลยไอ้สองคนเมื่อวานอ่ะก็ใช่ไงที่กูวิ่งไปแทงมันอ่ะกูด่ามันด้วยเย้ไม่ขโมย500เลยทาโก้ไปอ่ะแล้วเหล็กเต็มหรอพี่ตอนเหล็ก 6,000 บินอ่ะไอ้เหี้ยผมแค้นเรียกมาคุยดิมึงรู้หรอคนไหนผมจับผมไม่รู้ว่าเป็นใครแต่มันขับรถเหมือนนะแปะเออนั่นแหละหัวเรียงด้วยเหี้ยมันมีสุลตาด้วยสีดำอ่ะหัวเรียงโคตรแปะหัวเรียงกันอ่ะหัวเรียงกันกากเหลืองตัวตลกปะนะเออใช่ชัดเลยไอ้เหี้ยเดี๋ยวไม่ยังโดนไอ้เหี้ยแล้วเราบั๊มสุดด้วยไอ้เหี้ยฟาร์มเป็นตาแตกอ่ะไอ้เหี้ยพันแข้งอ่ะรออะไรอ่ะก็เหี้ยแรง3ชั่วโมงอ่ะผมแค้นแม่งจัดด่าผมด่าไม่หยุดชั่วโมงอ่ะเป็นคนเดียวอย่าให้กูรู้นะว่าแก๊งไหนไอ้เหี้ยหัวอุ่นโดเนทขึ้นไหมครับพี่ขึ้นนะครับขึ้นเติมโดเนทแป๊บนึงกันเหนียวกันเผื่อมีแบบมึงบั้มซัมเบ้จะไม่ต้องไปเติมบ่อยแล้วนะถ้าใครมีตังเตรียมไปเปลี่ยนสีรถไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะเสร็จยังอ่ะเสร็จพี่ตอนมีอะไรอีกป่ะพี่ไม่มีแล้วครับที่พี่พูดไปมีใครจะพูดอะไรไหมขาดเหลืออะไรป่ะพี่รอวันพรุ่งนี้อยากให้คนครบด้วยเออเรื่องอีกเรื่องนึงก็คืออยากให้คนมาครบพี่จะถามทีละคนเลยว่ามีเท่าไหร่ตอนนี้อะไรยังไงพี่มองว่าบูบินคนละ2ใบไม่พอนะก็ขั้นต่ำไว้ก่อนไงผมเตรียมไว้2ใบแล้วถ้ามันหมดผมก็จะขึ้นบูแดงด้วยโอ้ผมไอ้เหี้ยบูแดงอะพี่ต้องไปดำน้ำเปิดเอสเอ็มบีหนึ่งสล็อตแน่นอนไปเดียวไม่ต้องขึ้นไม่ได้เลยตอนนี้ไอ้ข้าโดนป้นเอามึงเอาไปพูดมึงเอาให้กลัวไปพูดไม่ไรสวยเอ็มดีอ่ะกูโดนด่าลำอ่ะบูแดงอ่ะจะบอกว่าบูแดงอ่ะของส่วนตัวนะกูบอกก่อนเลยอันนี้มึงอยู่ที่พวกมึงเองนะเว้ยว่ามึงจะเตรียมไว้กี่ใบอ่ะถ้ามึงพลาดหายมาอย่างเงี้ยแล้วจนถึงขั้นอาวุธหายอันคือมึงซวยนะกูบอกก่อนอันนี้บูแดงเราไม่มีของแก๊งออกให้นะบูแดงคนละ3ใบก็โอแล้วนะบางคนบังคับแบบ5ใบเกินไปมันหนักจริงเอาสองไม่ถึงพี่5ใบอ่ะ3ใบอ่ะ2 3ใบก็ยังดี5ใบอ่ะไม่พี่แล้วมันจะถึงคิวเราแล้วเหรอพี่หรือว่าไงคิดเขาจะจบกันแล้วอ่ะเพราะว่ามันก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วอ่ะตอนนี้เราคือสถานีต่อไปสำหรับเขาไปหน้าเว้ยเราอ่ะไปหน้าเสียไม่ได้ไปหน้าเสียไม่ได้ครับว่าไงยูมินครับป้าป้าอยู่ไหนครับป้าป้าอยู่แหลมน้ำตาลครับโอเคครับเดี๋ยวหนูไปหาพี่สายฟ้าแต่ช่วงนี้คนขายเหรียญแพทเยอะจัดเลยใช่มันได้ต้องไปหนักเหรียญไงมึงจะได้ใจเป็นเต็มนิ่งๆแต่ยิ่งใหญ่แบบนี้แหละไอควายครับพี่ไอครับเพื่อนได้มาเยอะแล้วนะธีรพัฒน์เพื่อนกูเพื่อนพ่อมึงอะที่จีเลยอย่างเดียวเลยที่จีไอสุดได้มาฮะไออันนี้ที่จีเลยวันนี้ว่าจะไปลองทำดูเหมือนกันสนุกเว้ยพี่กดให้ทันน่ะระวังน้ำสนุกเออพี่กดไม่เป็นไหวที่ enter enter เลยมันต้องกดไปมันต้องกดเรื่อยๆเลยอ่ะบอกเลยว่าโจรเยอะใช่หรอดำขึ้นมาเสร็จโจรไปดักยันโจรกลางทะเลอ่ะโจรเยอะมากเลยนะพี่ตอนต้องเข้าใจว่าของที่มันได้มันมูลค่าเยอะโจรกลางทะเลได้เหรียญแพทมาก็ 25,000 แล้วอ่ะพี่กูว่าทำอะไรมากพี่ไปดักเหรียญเงินถ้าสุ่มออกมาได้15เหรียญเลยมั้งกูว่าคงไปเป็นโจรดีกว่าทีละ 3,000 ดีกว่าไอ้เหี้ยไม่ได้พี่ไปดักตรงทางขึ้นเรืออะไรโจรทีละ 3,000 ไงก็ไม่ได้ไปแทงไปขอใช้คำพูดไม่ได้แบบไปปล้นแบบเอ้ยต้องเอามีดไปขู่เขาอย่างงี้ได้จริง 3,000 น่ะเห็นแล้วเห็นไปขอเลยไอ้ตอนได้สาวเซเลียก็จะเข้าแก๊งด้วยเหรอเซเลียเขาอยู่ออควีนอยู่นี่แล้วนี่ออควีนอ่ะใช่ป่ะใช่ครับผมไม่มาแล้วโอเคพอสิแก๊งหญิงเขาจบไปโอชาโอชามีกี่ใบนะครับยังโอชามีกี่ใบนะครับป้ามีกี่ใบป้าเหี้ยไอ้หมายถึงอะไรครับฮะไม่บูแดงใช่มี1ใบครับป้าเอาไปฟาร์มไปฟาร์มไอ้นี้นะไปฟาร์มไอ้งมเหรียญคอปเปอร์ใช่มั้ยเอองมเหรียญน่ะเพราะว่าเหรียญไอ้เหรียญเงินมันก็ขายได้อะละ500แล้วไหนมันได้เหรียญม่วงอีกใช่ป่ะสุ่มได้เหรียญม่วงป่ะใช่คอปเปอร์200เลยอย่างนั้นน่ะเออมันจะได้ขายมันจะได้ขายแค่เงินแค่แสนเดียวไงชิ้นใช่ป่ะได้ครับได้ๆอ๋อโอเคโอเคมันต้องใช้อะไรบ้างอ่ะไอ้ไปงมเหรียญอ่ะป่ะหน้ากากดำน้ำป่ะสายฟ้าหน้ากากดำน้ำกับพี่จีเลยครับเนี่ยมีอยู่7อันอ่ะใครเอาป่ะมีอะไรอ่ะหน้ากากดำน้ำเนี่ย
เอามาให้หน่อย2อัน1125มันปล้นได้ป่ะนักการดำน้ำปล้นไม่ได้ใช่ป่ะขอด้วยได้ไหมครับเรียกอะไรเรียกอะไรใส่ได้เลยป่ะครับพี่อยากใส่ตอนเนี้ย3 4ครับอยากดูว่ามันเป็นยังไงอ่ะขอใส่เลยแล้วกันมันไม่มีอะไรขึ้นเลยอ๋อไอ้เหี้ยแล้วกูใส่ฟรีเสียแต่ว่าเวลามันจะขึ้นแค่นั้นแหละโอ้ไอ้เหี้ยกูเสียฟรีอันนึงครับก็โทษทีน้องมันไม่เหมือนที่นั่นไงพี่ของมึงไปปล้นเข้ามาใช่ป่ะอันเนี้ยกูเลยใส่อ่ะเรื่องเขาจบกันแล้วนะแค่นั้นแหละโอ้ยขอโทษค่ะขอโทษจบสองฝั่งจบได้ดีเหรอพี่จบยังไงวะไม่รู้แป๊บนึงนะคะเอาไอ้สวยมาโชว์กล้องหน่อยคนดูอยากเห็นใช่ไหมคนดูแล้วก็เดือดกันอยู่เลยไม่ใช่หรอคิวต่อไปไม่ถ้าอย่างนั้นก็บอกไปเลยก็บอกไกลเกลี่ยไว้ก่อนดิก็บอกว่าคนผมมันไม่มันแค่20กว่าคนเองคือมันไกลเกลี่ยไม่ได้พี่มันเทียร์หนึ่งอะใช่ใช่เทียร์หนึ่งจริงไม่ต้องไกลเกลี่ยพี่มันเริ่มได้เลยอุ้มได้เลยด้วยก็คือใส่ได้เลยถ้าเป็นเทียร์เดียวกันเทียร์หนึ่งนะแค่นั้นเลยเล็กๆน้อยๆคือมันใส่ได้หมดพี่ไอ้สงการนี่เป็นแป้งเหรอจบโดยการที่ให้ลำเพจ1-1กับนาคาใครแพ้อาวุธหายรู้ได้ไงอ่ะเอาอาวุธหายหมดแก๊งเหรอไม่แค่คนเดียวกับคนที่1-1ครับใครคือคนที่1-1เหยาคนชื่อเหยากับแล้วนาคาคือใครกับหัวแก๊งนาคามั้งไม่รู้ว่าแบบพี่ยาวดึงกับนาคาใครแพ้มีดเหลือปากฉลามเนี่ยแหละตามนั้นถ้าใครแพ้ใครแพ้เหลือแค่ปากฉลามอ่ะพี่ยาวแพ้ครับว่าอยากแพ้หรืออยากส่งการงอกว่าแล้วการงอกอ๋อก็คือ1-1แบบอ๋อแบบนี่นะแบบบัตรเชิงอ่ะนะแล้วก็ใครแพ้ก็อาวุธหายหรอไอ้คนชื่อยาวเองถามไอ้คนชื่อยาวนี่กูเห็นเนี่ยกูก็พิมพ์ข้อความกูเห็นเขาบอกว่าไอ้คนชื่อยาวนี่มันเคยคานไปนี่เลยเหรอวะกราบด้วยพี่ใช่เหรอมันมีแบบนี้ด้วยเหรอวะมีรู้สึกนี้ใครเป็นคนขอจบอ่ะไม่น่าถามเนาะเป็นกูก็ทำเหมือนมันอ่ะเฮียน้องมันจะได้หายไม่หมดแก๊งไอ้เฮียใช่พี่มันเพราะว่ามันก็เป็นทางออกที่ดีนะสักสีไหนเอามากินดิโอเคคอนเฟิร์มมาแล้วกินไม่ได้แล้วเดี๋ยวของเขาเหลือเปล่านะเหลือเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนสูตรก่อนละกันเดี๋ยวผมมาเฮ้ยจะเปลี่ยนเลยเหมือนเราพร้อมอ่ะเขาบอกของโอเวอร์ได้เป็นเดือนอ่ะโอ้โหแล้วเราก็คงโดนเป็นเดือนแหละเอาไปยอมก่อนอ่ะปีเป็นเดือนไม่รู้เขาจะหมดเปล่าของเขา5-6 เดือนอ่ะผมก็คือ4คอแล้วแค่นั้นแหละ